วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพเปิดตัวนวัตกรรมอาหารทะเลจากพืช VC ค่ะวันนี้พราวฟาริดาหงส์กระจ่างรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะเพราะเองนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนทีมวิจัยของเรามากๆเลยที่วันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและก็ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะ VC นะคะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอาหารที่ทำจากพืช 100% เลยแล้วก็ยังมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับอาหารทะเลจริงๆด้วยโดยที่เราไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติเลยนะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะจะได้พบกับการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของเราในหลากหลายด้านเลยทีเดียวรวมถึงค่ะจะมีการสาธิตแล้วก็ชิมเมนูอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก VC ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะได้ชิมกันด้วยนะถ้าเกิดว่าชิมแล้วรสชาติเป็นอย่างไรยังไงก็ฟีดแบคมาได้นะคะก็หวังว่าวันนี้ค่ะทุกท่านน่าจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังคงช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอพาทุกท่านนะคะไปพบกับหัวข้อแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือ Food Serve สวทช.ขับเคลื่อนวิจัยนวัตกรรมโปรตีนทางเลือกขอเรียนเชิญดร.อัศิราเฟื่องฟูชาติรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเรียนท่านกรรมการบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดท่านสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราไทยเรามีความได้เปรียบทางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไปสู่อาหารยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในของอุตสาหกรรมอาหารและฟู้ดอินกรีเดียนหรือส่วนผสมฟังก์ชันของไทยจึงตั้งฟู้ดเสิร์ฟแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันเพื่อให้บริการแบบ one stop serviceในด้านของการวิจัยการผลิตการวิเคราะห์ทดสอบตลอดจนห่วงโซ่การผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร functional ingredient หรือเวชสำอางรวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลองตลาดและจำหน่ายเชิงพาณิชย์สำหรับฟู้ดเสิร์ฟนะคะเรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์4กลุ่มหลักด้วยกันกลุ่มแรกคือfunctional ingredient หรือว่าส่วนผสมฟังก์ชันในส่วนนี้ค่ะเราพัฒนาส่วนผสมฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารนะคะกลุ่มที่2โปรตีนทางเลือกซึ่ง VC ที่ Mtech พัฒนาขึ้นก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะโดยเราจะพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากพืชโดยตอบโจทย์เทรนด์อาหารมังสวิรัติและวีแกนกลุ่มที่3อาหารเฉพาะกลุ่มพัฒนาอาหารสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษอาทิเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยส่วนกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็น functional extracts นะคะโดยเป็นสารสกัดเชิงหน้าที่แล้วก็จะพัฒนาสารสกัดเชิงหน้าที่จากธรรมชาตินำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและเวชสำอางด้วยความที่สวทช.เล็งเห็นโอกาสจากแนวโน้มของตลาดโลกสำหรับอาหารโปรตีนจากพืชซึ่งมีมูลค่าสูงถึง4หรือถึง30พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะในปีที่ผ่านมาแล้วคาดว่าในปีต่อๆไปค่ะก็จะมีความเติบโตสูงเกือบ4เท่าหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็คือมากกว่า3แสนล้านบาทโดยในปีที่แล้วนะคะประเทศไทยก็มีมูลค่าการส่งออกของโปรตีนทางเลือกจากพืชเนี่ยเป็นมูลค่าสูงถึงเกือบ630ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับปีที่ก่อนดังนั้นถ้าเราชูจุดแข็งสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเมนูอาหารไทยอาหารทะเลจากพืช
รวมทั้งการสร้างเรื่องราวที่จูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยเสริมจุดแข็งให้กับโปรตีนทางเลือกจากพืชของประเทศไทยในเวทีโลกได้ค่ะวันนี้นะคะคือทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ได้พัฒนาโปรตีนทางเลือกจากพืชเพื่อตอบสนองกระแสความนิยมอาหารมังสวิรัตและวีแกนทั่วโลกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า VC นะคะผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากโปรตีนพืชมีรสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับอาหารทะเลแท้ๆซึ่ง MTech ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นทะเลปลาเส้นหือกล้วยและกุ้งนะคะซึ่งบริษัทก็พร้อมจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะคะก็รอชิมกันแต่วันนี้ท่านได้ชิมแน่ๆนะคะในวันในงานแถลงข่าวอันนี้ก็ด้วยความสำเร็จของผลงานวิจัยที่ได้ออกมาเป็น VC นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานวิจัยจากสวทช.ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อส่งเสริมให้ตลาดอาหารไทยตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในเวทีการค้าโลกนะคะแล้วก็อีกสักครู่ทางนักวิจัยของเรานะคะดร.นิสภาแล้วก็ดร.กมลวรรณก็คงจะเล่าถึงงานวิจัยแล้วก็แรงบันดาลใจของท่านทั้งสองนะคะที่พัฒนาออกมาเป็น VC แล้ววันนี้เชิญชวนทุกคนชิมค่ะดูว่าผลิตภัณฑ์ VC ของเราเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาร่วมงานขอบพระคุณมากค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.อัศิราเฟื่องฟูชาติค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.นั่นเองเราก็รู้จักในส่วนของฟู้ดเสิร์ฟไปแล้วนะคะที่ช่วยในการขับเคลื่อนวิจัยนวัตกรรมโปรตีนทางเลือกนั่นเองค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะทางดร.อัศิราเองก็ได้พูดถึงในส่วนของบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไปสู่หัวข้อต่อไปกันค่ะ Food Feel อาหารสุขภาพบนความยั่งยืนขอเรียนเชิญคุณธนินทร์รัตน์เมธีวัชรรัตน์กรรมการบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดค่ะครับเรียนท่านดร.อัศิราเฟื่องชูชาตินะครับครับท่านรองผู้อำนวยการ MTech สวทช.นะครับครับท่านสื่อสารมวลชนแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านครับบนเวทีการค้าโลกนะครับประเทศไทยเราได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์นะครับให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งอุตสาหกรรมอาหารนะครับครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเรื่องของรสชาติของอาหารนะครับครับซึ่งด้วยเหตุนี้บริษัท BIG Natural Innotech จำกัดนะครับก็ได้เลือกเข้าสู่เส้นทางอุตสาหกรรมอาหารนะครับโดยเน้นไปในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเป็นโปรตีนจากพืชนะครับครับเราให้ความสำคัญในเรื่องของงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทาง MTech สวทช.นะครับได้ให้โอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาให้กับเรานะครับซึ่งในการถ่ายทอดทำให้เราสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ออกมาในนาม Food Feel นะครับครับซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยฮะเรามีคงผลิตภัณฑ์ที่เรานำร่องออกมาก่อนแล้วนะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คือพรีมิกแล้วก็พรีคุกนะครับในส่วนของพรีมิกเป็นโปรตีนจากพืชชนิดผงนะครับซึ่งสามารถให้เชฟเนี่ยสามารถเอาไปรังสรรค์เมนูต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำให้ร้านอาหารหรือร้านค้าเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ควบคุมต้นทุนในการผลิตได้นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือวีคือพีคุกนะครับพีคุกเป็นเนื้อชิ้นไก่จากพืชนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฮะเราได้พัฒนาต่อยอดออกมาเป็น
VC ใช่ไหมครับครับซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นลูกชิ้นปลานะครับเป็นปลาเส้นนะฮะอย่างที่ท่านรองได้กล่าวมาแล้วนะครับและจนถึงเราพัฒนาให้เป็นแกงไทยพร้อมทานนะครับซึ่งก็จะเห็นจากตัวอย่างที่ตั้งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนงไก่แล้วก็แกงเขียวหวานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากพืชก็คือวัตถุดิบครับมากกว่า 80% วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับครับซึ่งในการที่จะพัฒนาให้มันยั่งยืนได้ในอนาคตประเทศเราควรที่จะต้องมีวัตถุดิบเองนะครับที่ในการทำตัวผลิตภัณฑ์นะครับทาง VIG เองนะครับก็ได้ทำโครงการนำร่องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็คือเราได้ทำ MOU แล้วก็สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นะครับรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับเพื่อปลูกพืชเสริมในสวนมะพร้าวในสวนยางพาราแล้วก็ในสวนปาล์มนะครับเพื่ เราจะได้รับซื้อพืชเหล่านั้นจากเกษตรกรและทำให้พวกเกษตรกรเหล่านั้นนะครับที่เขาทำเป็นพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยนะครับเขาก็สามารถมีรายได้เพิ่มนะครับซึ่งการกระทำของเราดังกล่าวเนี่ยมันก็เข้าไปสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับซึ่งณวันนี้เราก็ทำไปแล้ว14ด้านนะครับยังเหลืออีก3ด้านก็ครบ17ด้านตามข้อตกลงนะครับครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องนี้ก็คือการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก M-Tech สวทช.นะครับมันทำให้การพัฒนาต่อยอดเนี่ยใช้เวลาอันสั้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลานะครับตอบสนองต่อผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับครับงั้นก็อยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่สนใจในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารนะครับครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้กับทางนักวิจัยและทางที่ปรึกษาของสวทช.นะครับครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับไปชมช็อปชิมที่บูธของเรานะครับที่ฮอล์5บูธเลขที่5 A39 นะครับครับขอบคุณมากครับต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณธนินทร์รัตน์เมธีวัชรรัตน์ค่ะกรรมการบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดนั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้รู้จักฟู้ดเสิร์ฟแล้วก็ฟู้ดฟิลไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะอยากรู้จักกับเทคโนโลยีกันบ้างสำหรับเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากโปรตีนพืชจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยต้องขอเรียนเชิญดร.นิสภาศรีตะปันนักวิจัยวุโสศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะกรรมการบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดนะคะสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะผลิตภัณฑ์ VC เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากโปรตีนพืชนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยนะคะและพัฒนานะคะของสวทช.นะคะโดยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารนะคะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech นะคะเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากโปรตีนพืชนะคะในหลายรูปแบบนะคะทั้งในรูปแบบของลูกชิ้นปลานะคะกุ้งแล้วก็หมึกนะคะด้วยเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างอาหารนะคะที่อาศัยความรู้นะคะทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางการอาหารนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยนะคะประกอบกับเราใช้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของวัตถุดิบต่างๆนะคะที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็เลือกนะคะวิธีหรือกระบวนการผสมนะคะให้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะโดยเราใช้เทคโนโลยีพยายามใช้เทคโนโลยีกระบวนการนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กับเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วนะคะ
เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมันก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเครื่องมือที่เพิ่มเติมเลยนะคะนวัตกรรมการผลิตที่เราใช้นี้เราเรียกว่า blending technology นะคะหรือเทคโนโลยีการผสมซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ simple ง่ายๆแต่ข้อจำกัดที่สำคัญก็คือคนเตรียมเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าวัตถุดิบที่เลือกใช้เนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเพื่อที่จะรังสรรค์ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีโครงสร้างนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสตามที่เราต้องการได้นะคะดังนั้นจากความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ทีมวิจัยเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากโปรตีนพืชนะคะที่มีเนื้อสัมผัสนะคะแล้วก็รสชาตินะคะที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากเนื้อสัตว์จริงนะคะแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะในนามของ VC เรียบร้อยแล้ว4ผลิตภัณฑ์นะคะดังที่กล่าวไปนะคะและผลจากการทดสอบเนื้อสัมผัสนะคะก็พบว่ามันมีเนื้อสัมผัสแล้วก็รสสัมผัสเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดียวกันที่เตรียมจากสัตว์ทะเลนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมีโปรตีนพืชเป็นส่วนประกอบนะคะโดยผลิตภัณฑ์ VC ที่เราถ่ายทอดให้กับบริษัท BIG Natural Innotech จำกัดเนี่ยนะคะจะเป็นสูตรที่ปราศจากกลูเตนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะคะในกลุ่มที่แพ้กลูเตนนะคะซึ่งตลาดหลักเนี่ยจะอยู่ที่สหภาพยุโรปนะคะแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยสูตรที่ใช้เนี่ยเราใช้วัตถุดิบเป็นโปรตีนถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนนะคะอยู่ในช่วง4-8% ซึ่งเราพบว่ามันเทียบเท่านะคะหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์เรียนแบบเนื้อปลานะคะที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะคะจุดเด่นอีกประการหนึ่งของ VC ก็คือเตรียมมาจากพืช 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะมันก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ VC เนี่ยเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคนะคะที่ต้องการควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ผู้ที่แพ้อาหารทะเลนะคะส่วนเนื้อสัมผัสนะคะทีมวิจัยก็ได้ออกแบบนะคะแล้วก็ทำให้เชฟเนี่ยนะคะผู้เตรียมอาหารเนี่ยสามารถนำ VC ไปรังสรรค์เป็นเมนูอาหารได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการปิ้งทอดย่างนึ่งนะคะยำหรือผัดหรือว่าจะเตรียมเป็นลูกชิ้นแล้วใส่อยู่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะค่อนข้างคงรูปอยู่นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะในช่วงของ Thaifec Anuga Asia 2024นะคะก็จึงถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ VC เนี่ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคได้รับประทานนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชนะคะโดยบริษัทBIG Natural Innotech จำกัดเนี่ยพร้อมที่จะจัดจำหน่ายนะคะให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้มาทดลองทานนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.นิสภาศรีตะปันนะคะนักวิจัยอาวุโสของเราค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าทางฟู้ดเซิร์ฟเองเนี่ยก็ช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆที่เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีทางฟู้ดฟิลผู้ประกอบการนะคะที่ก็เล็งเห็นผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้แล้วก็ยังมีนักวิจัยนะคะที่ก็ได้คิดค้นเทคโนโลยีรวมไปถึงส่วนผสมต่างๆทำให้อาหารทางเลือกของเรานั้นเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยต่อไปค่ะเดี๋ยวทุกท่านนะคะจะได้มีโอกาสชิม VC ของเรากันบ้างแล้วว่า VC ของเรานั้นเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรจะถูกใจถูกปากแล้วก็เนื้อสัมผัสรสสัมผัสจะเหมือนอาหารทะเลจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะ Food Demonstration ของเรานะคะเราจะพาทุกท่านไปชิมเมนู VC โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะโดยมีเชฟไอรีนและคุณบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีครับโอเควันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะพิธีกรนะครับมาในฐานะผู้บริโภคจริงๆนะครับผมกินเจมาประมาณร่วมปีนึงแล้วนะครับแล้วก็กินสิ่งหนึ่งของคนที่มีปัญหาเรื่องเจคือเราจะกินอาหารซ้ำๆมันไม่มีความหลากหลายจุลินทรีย์ในร่างกายของเราก็จะมันไม่พอจุลินทรีย์มีซ้ำเดิมๆแล้วก็จะเป็นก่อให้เป็นรอยโรคอะไรบางอย่างได้ผมเองเป็นคนนึงที่เริ่มต้นมาจากคนที่ใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็กินเจมาแล้วก็วันนี้มานี่ถือว่าเป็นข่าวดีของผมด้วยนะครับจะมีทางเลือกให้ผมได้กินอาหารทะเลแล้วก็ได้ชิมแล้วเนี่ยผมเองกับเชฟลินนี่ก็ได้ทำเรียกว่าทำธุรกิจร่วมกันนะครับกับเชฟลินนี่ทำในเรื่องของร้านชื่อว่าชีวิตชีวานะครับแล้วก็ทำเรื่องของสุขภาพผมกินคีโตด้วยโจทย์ก็คือว่ากินเจด้วยกินคีโตด้วยโลคาร์บด้วยเอาให้หุ่นดีด้วยผมจะทำให้ดูครับ
ในเมื่อสวทช.ทำได้ M-Tech ทำได้ VC ทำได้ผมก็ทำได้ครับในด้านของผมคิดว่าหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจของการที่คนที่สามารถดูแลตัวเองได้จากอาหารที่เป็นวีแกนนะครับจากกินเจนี่แหละครับวันนี้เชฟลินจะทำอะไรดีครับเมนูวันนี้นะคะโอเคเมนูวันนี้นะคะจริงๆเราเตรียมมาโชว์บ้างแล้วนะคะแต่เมนูที่อยากจะทำให้ดูตอนนี้คือผัดไทยเส้นปลาเพราะว่าวันนี้เรามีผัดฉ่านะคะโชว์อยู่บนสเตชันนะคะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาที่มาจากเส้นปลาค่ะค่ะโอ้ยอร่อยเลยนะคะแล้วก็ทานกับเส้นปลาแล้วก็เส้นบุกนะคะตอนนี้อยากจะรู้ว่าใครที่เป็นที่มาดูผลิตภัณฑ์ครับผมจะได้รู้ว่าเสิร์ฟได้ถูกใครที่มาดูผลิตภัณฑ์ครับวันนี้มาดูผลิตภัณฑ์เตรียมมาลองโอเคใครเป็นผู้สื่อข่าวครับคิดว่าเป็นไปได้เอาจริงๆนะการที่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานอาหารทะเลได้ผมไม่รู้ทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมผมเคยไปกินกุ้งนะครับที่อยุธยาตลาดที่แบบเวิ้งเลยอ่ะแบบสดมากเลยนะกินทุกครั้งอาเจียนแล้วก็ถ่ายแบบท้องร่วงเลยใช่ไหมว่าท้องร่วงเลยไม่ทันถึงกรุงเทพเลยครับต้องแวะปั๊มร้างก็ต้องแวะผมลองแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ลองอีกสักครั้งทำให้ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้แพ้กุ้งผมคิดว่าผมแพ้สารเคมีที่เลี้ยงกุ้งอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนนี้อุตสาหกรรมภาพรวมของเราเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารโลกก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ว่าปลายทางว่าเราจะไปถึงส่งเขายังไงแต่กระบวนการเนี่ยมันโอ้ทุกคนครับเต็มไปด้วยสารเคมีแล้วสารเคมีสุดท้ายเราก็ต้องไปป้องกันเรื่องกับสารสุขอีกมันมีเขาเรียกว่ามันไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีโปรตีนทางเลือกเนี่ยผมคิดว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ที่สำคัญบางทีเราอยากจะกินโปรตีนทางเลือกแต่ก็มันไม่อร่อยอ่ะใครเป็นแบบนี้ครับมันไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนอ่ะมันไม่ผิวสัมผัสก็รู้ว่ามาจากพืชมันจะผิวสัมผัสเหมือนได้ไงก็ลืมไปได้ไหมผมบอกตัวเองแบบนั้นแต่ตอนนี้ VC ทำได้นอกไหม VC ทำได้คือเดี๋ยวทุกคนจะได้ชิมว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะจริงๆเราแอบชิมมาแล้วนะคะสองคนเราปาร์ตี้กันมาแบบสักมีความสุขมากค่ะค่ะด้วยที่คุณบวยเนี่ยทานเจมา1ปีนะคะเชฟไม่มีปัญหามากเพราะอยากจะมีกล้ามเหมือนเดิมอยากรอเหมือนเดิมแต่อยากกินเจแล้วเจมีแต่แป้งปัญหาเยอะมากสุดท้ายเราพยายามจะสรรหาทุกอย่างสิ่งแบบเป็นเพนเบดอันอื่นนะคะหรือทานถั่วลูกไก่อะไรก็แล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องคราฟค่ะตัวกลูเตนก็จะสูงแบบมีกลูเตนนะคะแล้วคราฟมันก็จะขึ้นใช่ไหมคะพอเจอตัวนี้ปุ๊บนะคะทางทีมงานติดต่อไปบอกว่ามันเป็นทำมาจากโปรตีนไอโซเลตปิ๊กเลยเราต้องมาเป็นพิธีกรงานนี้ไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรครับวันนี้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับจริงๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าซิกแพคทำยังไงจากกินอย่างนี้นะครับผมทำได้นะจริงในด้านหนึ่งคือไม่ได้บอกว่ากินแล้วเอาจริงในความสำคัญนะครับผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นที่2ประเทศไทยเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจะปรับเปลี่ยนได้จะเห็นว่าตลอด20กว่าปีที่ผมอยู่วงการบันเทิงมาเนี่ยหุ่นผมไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็คือผมมีจุดประสงค์คือบั๊กให้ตัวใหญ่เพื่อเล่นเวทนะครับผมลองมาหลายวิธีการในการทำให้หุ่นดีแล้วจริงๆวิธีหนึ่งก็คือแม้ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับแต่เรามีความใส่ใจในอาหารจะเห็นว่าวงกลมอาหารน่ะวงกลมใน 100% ที่ทำให้หุ่นดีนะอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องสุขภาพนะเรื่องหุ่นดีก่อนนะวงกลม 100% 60% เป็นเรื่องอาหารแล้วครับ 30% ออกกำลังกาย 10% เป็นเรื่องของการพักผ่อนนะครับหลายๆคนจะไปแก้ออกกำลังกายสุดท้ายโหยแล้วก็หิวแล้วก็เป็นผีตู้เย็นตอนกลางคืนนะครับใครที่เป็นแบบนี้บ้างนั้นอ่ะตอนนี้สิ่งที่เริ่มต้นนะครับเราใส่วัตถุดิบสำคัญลงไปแล้วก็คือเส้นปลาน้ำมันมะกอกก่อนนะคะเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อที่จะดีต่อสุขภาพแล้วก็มี HDL สูงนะคะแล้วก็กระเทียมอันนี้เราทำเป็นวีแกนนะคะเราไม่ได้ทำเป็นเจนะคะเพราะนั้นเราจะกินกระเทียมอันนี้จะเป็นซอสสำเร็จจากทางร้านนะคะซึ่งเป็นสูตรเจวีแกนนะคะอันนี้เป็นซอสผัดไทยขายได้นะครับสามารถซื้อสูตรร้านเราได้นะครับชีวิตชีวานะครับบ้านบวยบ้านบวยมาร์เก็ตบายเชฟลินนะครับเราทำร่วมกันนะครับสามารถขายคอร์สด้วยนะครับขายคอร์สด้วยเอาแต่ว่าเอามันต้องใช่ไหมมันต้องมีตั้งแต่วันนี้เราได้มาดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำเราเป็นปลายน้ำยิ่งมาดูยิ่งดีเพราะว่าเราปลายน้ำยิ่งมั่นใจนะเราพูดได้เต็มที่นะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญยังไงต้องฝากกระจายให้กับทางสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์ด็อกเตอร์ท่านเป็นท่านรองเนาะท่านอธิบายว่า
ผมสนใจแค่ว่า processed food เนี่ยมันผ่าน processed มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับจิตวิญญาณน่ะมันมีพลังงานอยู่นะมันจิตวิญญาณถ้าเกิดผ่าน processed เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยวิญญาณพืชวิญญาณสัตว์มันหายหมดแล้วความมีชีวิตพลังงานชีวิตมันหายหมดแล้วสิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีไม่ใช่ว่ากินอาหารที่อะไรต่างๆเราต้องดูว่าพลังงานและจิตวิญญาณของสิ่งนั้นด้วยคุยแล้วว่าผ่านโปรเซสน้อยมากสำคัญคือความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์นะครับของนี่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะผัดไทยอะเนาะผัดไทยไม่ต้องไปประตูผีแล้วตอนนี้สวทช.จัดได้แล้วผัดไทย VC นะครับประตูนี้เพราะฉะนั้นอาหารที่ผ่านโปรเซสน้อยยังมีพลังงานชีวิตอยู่นะครับอันนี้สำคัญเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ผมสนใจนะครับคือขอชิมนะคะแอบมีโอ้ยนี่มีเดี๋ยวนี่คุณมาดูผลิตภัณฑ์คุณมาลองเลยคุณมาลองเลยมาลองมาลองเลยอันนี้จากไหนครับเนี่ยจากไหนครับอะไรนะครับ BG ขอโทษคุณมาอยู่อ๋อก็คือบริษัทนั่นเองใช่ไหมครับคุณลองแล้วนี่ยังไม่เคยลองเจ้านายไม่ให้ลองเหรอครับเราเป็นผู้ทดสอบเจ้าแรกดีใจมากค่ะได้กินนะครับคือเวลาทำมาสำเร็จแบบนี้นะครับต้องถามเชฟลินว่าทำมาสำเร็จแบบนี้ทำสำเร็จเลยนี่คือสามารถต้มต้องทำอะไรต่อไหมครับก่อนที่มาเตรียมแบบนี้จริงๆเราสามารถผัดได้เลยนะคะไม่ต้องต้มก็ได้นะคะผ่านความร้อนได้เลยลองมาแล้วนะคะต้มก่อนก็ไม่ได้ทำให้เท็กเจอร์เปลี่ยนนะคะหรือลงเตาเลยก็ได้ค่ะก็ยังไม่ทำให้เท็กเจอร์เปลี่ยนยกเว้นเฉพาะบางเมนูอาจจะมีคือด้วยความที่เขาเป็นโปรตีนพืชเนาะน้องบุ้ยเคยทานเนาะมันจะมีความแบบลื่นๆนิดนึงแต่อันเนี้ยน้อยมากน้อยมากกับเทียบกับทุกโปรตีนพืชที่เราเคยทานกันมานะคะที่เราเคยทานกันมาครับที่ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วโปรเซสที่เมื่อกี้ผมถามดร.นะครับท่านดร.ก็บอกว่ามันผ่านโปรเซสน้อยแล้วผมก็ท่านก็อธิบายในเรื่องของเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยผมสรุปรวมเป็นภาพที่ขณะที่ดร.พูดอธิบายทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการคิดผ่านการทดลองผ่านประสบการณ์แล้วก็ผมเชื่อว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เกิดนวัตกรรมดีๆแบบนี้มันต้องมีน้องพยายามหลบทางกล้องนิดหน่อยโอเคครับอันนี้กล้องไลฟ์ของสารพันมูของทางบ้านบอยมาร์เก็ตเพราะนั้นทั้งหมดจะผ่านกระบวนการได้ผมนึกถึงมุซาชิอะครับคมอะฉับเดียวปุ๊บได้ทุกกระบวนการเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมฟังในการแนะนำผลิตภัณฑ์กว่าจะมาได้เนี่ยโอ้โหปัจจัยโคตรเยอะแล้วมันจะลงตัวได้ยังไงก็คือมันต้องแบบโชคเดียวอ่ะทีนี้ชิมก่อนครับคุณอะไรครับวินครับผมคุณวินวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คุณได้ทำงานจากบริษัทหยอกถ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยผู้เล่นถ้าเกิดอร่อยคุณชิมแล้วคุณบอกว่าเหมือนพี่โชเล่นะอร่อยนะ1 2 3คุณวินเป็นไงครับ1 2 3อร่อยมากเลยครับอร่อยอร่อยเอ้ยเอาจริงๆนะลองชิมอาหารน่ะมันต้องประกอบกันต่อให้วัตถุดิบดีวันนี้ถ้าเกิดเชฟลินไม่ได้ทำเนี่ยผมรับประทานอาหารกับเชฟลินแล้วจริงๆชีวิตมันคือเปลี่ยนจริงๆครับวันนี้เราเวลาฐานกายเป็นฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับมีตังค์หมื่นล้านก็แลกสุขภาพไม่ได้เอามาลูกมาลองชิมมาลองดูตรงนี้เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้เดี๋ยวจะบังกล้องเขาจะเปล่าบริเวณตรงนี้ห้ามใครมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะบังกล้องไลฟ์นะครับโอเคเติมน้ำตาลได้นะโอเคผมยังไม่ได้กินข้าวจริงๆทุกวันนี้ผมกินกับเชฟลินคือถ้าเกิดไม่ได้กินเนี่ยผมก็อดนะนี่ผมก็ต้องมากินนี่มือแรกผมนะตอนเช้าผมก็มีสารอาหารก่อนกินโยเกิร์ตกับกล้วยน้ำหวาสารอาหารก็ไปก่อนแล้วค่อยกินกาแฟได้นะครับโอ้ยมีผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยผมเนี่ยถูกทางกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมสนใจเรื่องนี้มานานมากครับอร่อยไม่พอเดี๋ยวจันจะภูมิใจว่าผลิตภัณฑ์ฉันอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยโอ้ยทำไมพิเศษใส่อัลมอนด์ด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวนี่อร่อยจริง
ไม่ธรรมดาวันนี้คุณมานี่ถือว่าเป็นผู้แรกเป็นกลุ่มชนแรกๆนะที่ได้ชิมนะนะครับถ้าวันนี้บริษัทอยากทำรายการอาหารเฉพาะเรื่องนี้นี่ผมกินเจได้สบายเลยนะครับเพราะทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำรายการอาหารเพราะว่าผมรับประทานเจนะครับก็จะเวลาไปก็จะมีปัญหาเรื่องการกินเจอะไรอย่างเงี้ยครับหากินยากครับเดี๋ยวชิมมันลองชิมดูครับจะได้ภาคภูมิใจตอนนี้เราต้องทำปลายทางต้องทำโปรดักชันมานำเสนอว่าอย่างงี้คือตอนนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นภาพคือต้องฝากสื่อมวลชนนะเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่ได้กระจายข่าวเนี่ยมันจะติดแค่นี้นะมันจะติดแค่นี้ฝากกระจายหน่อยไม่มากก็น้อยเป็นหน้าที่ของกระบวนการผมว่าวันนี้มันเหมือนความตั้งใจดีแล้วรสชาติดีได้เชฟดีมันไม่รู้จะพูดยังไงมันคือสุดๆอ่ะเดี๋ยวให้พิธีกรน้องแพลวใช่ไหมชิมก่อนแล้วต้องกินพี่ลินไม่พอพี่ของพี่ของผมอ่ะอันเนี้ยอันที่เหลือของผมแล้วกันต่อไปเราจะยำลูกชิ้นค่ะอยากกินไหมยังไม่ได้กินใช่ไหมคุณเป้ยมันยังไม่ได้กินเนาะอุ้ยมียังไม่ได้ยังไม่ชิมเถอะครับชิมเถอะครับอุ้ยมันไม่เหมือนกันชิมในแลบมันไม่ได้เป็นผัดไทยนี่โถท่านด็อกเตอร์ไม่มีแคลอรี่เราใช้น้ำตาลที่ไม่กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินเพราะว่าเราเป็นแนวคีโตโลคาร์บวีแกนค่ะเห็นไหมมันทำได้จริงๆนะอย่างที่บอกว่ามันทำได้จริงๆคือวันนี้มันอยู่ที่ว่าเราสนุกกับชีวิตหรือไม่ผมคิดว่าการที่ผมดูแลตัวเองมันก็เป็นโจทย์อะไรบางอย่างที่เวลาบางครั้งมันกุ้มใจจริงๆถ้าวันนี้เราสุขภาพดีเราหุ่นดีจะเป็นฐานที่เราไปต่อยอดทำอะไรได้อีกมากมายนะครับฐานกายพระพุทธเจ้ายังบอกว่าฐานกายต้องเริ่มจากดูแลร่างกายก่อนแล้วค่อยไปศีลแล้วดูแลจิตใจแล้วค่อยไปปัญญานะครับนี่คือสิ่งที่ฐานกายสำคัญที่สุดลองดูวันนี้เรื่องถึงนะครับดารานักแสดงที่เขามีชื่อเสียงที่เราสนใจเพราะว่าเขามีฐานกายที่ดีถูกไหมครับวันนี้เราหันมาสนใจตัวเองอย่างน้อยเรามีความภาคภูมิใจในฐานกายของเราเป็นไงครับไม่น้อยไปเนอะเชฟลินทำน้อยไปพี่ลินอ่ะตอนนี้ต่อไปจะเป็นใช้ลูกชิ้นนะอันนี้คือลูกชิ้นอะไรครับพี่ลูกชิ้นปลาเนาะถูกไหมใช่เท็กเจอร์ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เชฟทำมาแล้วนะคะเชฟกลัวคือความหนืดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าโอเคแหละอาหารถ้ามันไม่มีแป้งไม่เด้งจริงปะจริงปะเออเวลาเรากินลูกชิ้นตลาดทำไมเด้งดึงเด้งดึงเพราะว่ามีปริมาณของแป้งสูงมากนะคะอันนี้ไม่มีกลูเตนมันจะเด้งไหมอ่ะเออเชฟก็เอ๊ะมันจะเด้งไหมก็กลัวแบบเท็กเจอร์มันไม่ได้แต่พอยำมาแล้วอะแล้วลองเอาช้อนตัดนะคะตัดขาดค่ะแล้วมีความรู้สึกแบบดึงมากแล้ววันนั้นลูกผมก็เล่นไม่มีอะไรเล่นก็เอาไม้ปิงปองมาตัดขาดลูกก็เลยให้เอาลูกชิ้นในนี้แล้วก็ตีลูกเด้งกลับไปกลับมาได้เลยอันนี้เพอร์เจอร์ครับพูดเพอร์เจอร์โอ้เด้งมากแต่ลูกมันจะเด้งไหมตรงม้วนมันอาจจะไม่ทรงกลมนักมันจะเหมือนลูกลักบี้ตึ้งตึ้งเดี๋ยวทำยำนะผมอยากชิมมากเลยสำคัญนะครับว่าร่างกายของเราคือจะเห็นได้ว่ากระบวนการของเนื้อสัตว์อันนี้ผมเสริมนะครับกระบวนการของเนื้อสัตว์ถ้าดูให้ดีเรากินเนื้อสัตว์ยกตัวอย่างเนื้อวัวเนาะถ้าเรากินเนื้อวัวเข้าไปเราใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งกว่าจะย่อยทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าระบบร่างกายของเราจะเห็นว่ามีลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กซึ่งมีขนาดยาวมากขนาดยาวมากอันนี้ออกแบบมาให้เรามีกระบวนการในการดูดซึมเข้าไปในสู่ร่างกายนะครับเพราะนั้นถ้าเราสนใจในเรื่องของการกินพืชมากขึ้นนะครับมันจะเป็นการยืดอายุหรือว่าลดรอยการก่อโรคนะครับเป็นการป้องกันอะไรที่มันถูกที่สุดและดีที่สุดสำหรับสุขภาพก็คือการป้องกันแต่ถ้าวันนี้การรักษาโอ้โหคุณเอ้ยอย่าว่าแต่ที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วผมเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับมีฝีในตับค่ารักษาเจาะเนี่ย 300,000 นะประกันไปตรวจอะไรต่างๆเนี่ยขนาดจ่ายประกันทุกปีมันเป็น10ปีแล้วนะประกันบอกตอนที่ตรวจรักษาเนี่ยมีเหมือนเงาๆเป็นเหมือนปานในตับอ่ะก็ไม่ดูแลสรุปป
ประกันก็จ่ายทุกเดือนแล้วก็ค่ารักษาก็ต้องจ่ายอีกเพราะฉะนั้นการรักษาขนาดผมยัง 300,000 คิดดูว่าถ้าเกิดโรคที่เราเจอทุกวันนี้จากสารใดๆต่างๆที่เป็นสารก่อมะเร็งที่ทำให้เซลล์ของเราผิดเพี้ยนคิดดูครับมันเป็นข่าวร้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวนะครับให้ดูทีนี้ให้ดูนี่เขาดูอยู่น้ำเดือดอ่ะมันจะต้องพองใช่ป่ะลักบี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทรงลูกชิ้นปลาที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะหรือลูกชิ้นปลาเจใช่ไหมคะเพราะปลาเจจริงๆอ่ะมันจะมีแป้งได้แต่เนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นโปรตีนพืชแล้วไม่มีกลูเตนมันไม่พองค่ะทีนี้เวลาแบบรูปร่างมันอยู่เหมือนเดิมพอเวลาเรามาทำอาหารเนี่ยมันไม่แบบปุ้งแล้วก็หดกลับมาก็จะสามารถกะปริมาณอาหารให้ลูกค้าแต่ละคนอย่างเงี้ยง่ายขึ้นค่ะเราขายคอร์สนะครับบ้านบ๊วยบายเชฟลินนะครับขายคอร์สสามารถสั่งได้ใน Facebook บ้านบ๊วยมาร์เก็ตนะครับเอามาวันนี้เราขายจริงเราทำจริงมีผมชื่นชอบตรงที่มีเท็กเจอร์แบบถามว่าถ้าจะโอ้มันคือลูกชิ้นปลาโกหกแต่ใกล้เคียงมากที่สุดนี่คือเพอร์เฟกต์มากนี่คือเบสออนถ้าเป็นแบบนี้นี่ดีมากแล้วทีนี้พอเราทำในเรื่องของส่วนผสมและส่วนผสมต่างๆที่ตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพเยอะแยะมากมายถ้าเราทำให้ครบอย่างน้อยๆกินให้ครบ3รสก็คือหวานเค็มแล้วก็หวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวนี่นะครับอย่างน้อย3รสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยารักษานะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบอันนี้เป็นศาสตร์ที่แบบคือทำอะไรก็ตามต้องมี3รส5รสแล้วก็7รสหวานเค็มขมก็ยังได้อยู่3รสมันเป็นยารักษาที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปได้นะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยผมอาจจะทำในเรื่องของคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเราใช้ชีวิตจนแบบเราเป็นห่วงงานสุดท้ายทำงานเพื่อเอาเงินมารักษาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกเดียวนี่ยังไม่ได้ชิมแน่นอนครับเอาแล้วผมชิมก่อนนะเดี๋ยวผมก็ต้องมาเป็นเทสติโมเนียลแล้วอร่อยพี่กินแล้วตัวไม่บวมนะจริงลองดูเรียกกับลูกชิ้นแบบว่าจิ้มน้ำจิ้มทะเลอ่ะเห็นไหมพรีเซนเตอร์ได้ยังครับ VC สุดยอดนี่อร่อยจริงนะไม่รู้จะพูดไงเดินมาเลยอ่ะเนาะจากกระทรวงเกษตรนะเยี่ยมครับดูพลังงานชีวิตมันตื่นเต้นเนาะคือสมมติว่าตื่นมาตอนดึกๆนะแล้วมีความรู้สึกว่าหิวเหมือนที่คุณบอยบอกผีตู้เย็นมันชอบเข้าสิงอ่ะการที่เราจะไปกินมาม่า1ถ้วยกับลูกชิ้น VC สักแบบ 4-5 ลูกเนี่ยโปรตีนมันเยอะไงคะคนเราพอได้รับโปรตีนแล้วอิ่มจริงไหมคะน้องบอยมันจะอิ่มดีกว่ากินไข่ต้มเพราะไข่ต้มมันน่าเบื่อเนาะเพราะฉะนั้นทำติดแบบซื้อแล้วก็ทำติดบ้านไว้แล้วก็มีน้ำจิ้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากบ้านบ๊วยบายเชฟลินจากบ้านบ๊วยบายเชฟลินเมนูพวกนี้นะคะอันนี้ขอคุยไว้เลยนะคะเพราะว่าขอไว้แล้วนะคะว่าจะมีทานเฉพาะที่ The Mood Test ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเชฟทำให้ทานไปทานได้นะคะเดี๋ยวค่อยบอกพิกัดร้านอยู่ริมคลองบางกวยเลยครับบรรยากาศดีงามมากนะครับทำคาเฟ่เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากช่วยไปอุดหนุนครับลองดูว่าเป็นยังไงของดีเรากล้าพูดแต่หมายถึงบางคนอาจจะยังไม่รู้แค่ยังไม่ได้กระจายขาเท่านั้นเองนะครับมีคาเฟ่มีกาแฟนะครับอย่างวันนี้เสร็จตรงนี้เสร็จก็จะมีไปที่ร้านมีปล่อยปลา99โลอย่างเงี้ยปล่อยปลาหน้าเขียงตรงมีท่าน้ำของตัวเองอะปล่อยปลาท่าน้ำของร้านได้เลยอะคิดดูนะครับแล้วก็นิมนต์พระมาด้วยนะครับในการถวายสังฆทานปกติเราจะเป็น delivery เป็น delivery มานานแล้วแต่ตอนนี้คือมีหน้าร้านแล้วนะคะไปชิมฝีมือเชฟได้นะอร่อยวันนี้เยอะแยะเลิศท่านไหนอยากเบิ้ลดีกว่าดีใช่ไหมนี่ยังแบบแป๊บแป๊บไปแล้วมันเนอะนี่เป็นไงรสชาติมันไปแล้วมันอยากกินอีกเนอะ
มีพิธีกรเขายังไม่ได้ชิมอันนี้เลยคุณกินอันนี้กินยังเบิ้ลไหมครับไม่เบิ้ลนะงั้นเป็นของผมครับได้ยินไหมผัดไทยเยอะๆนะประตูตรงนี้แหละผัดไทยประตูสวรรค์ลูกค้าขอผัดไทยแนะนำว่าไปกินที่ร้านนะครับหรือว่าสั่งได้นะครับออนไลน์พี่ลินใส่เยอะๆเลยพี่มีคนอยากกินเยอะใช่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 เราทำเองหมดทุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทานแล้วรู้สึกแบบถ้าคุณชอบอ่ะเราก็ถ้าเป็นคนที่ทานปกติชอบเงี้ยเชฟเตอร์ก็ได้ดีใจด้วยค่ะเยี่ยมเริ่มต้นนะครับไม่มีกระถั่วงอกก็ได้ปลา VC อร่อยมากผัดไทยเมื่อกี้อร่อยจริงๆนะพี่ลินอร่อยใครทำก็อร่อยโปรตีนก็อร่อยใช่ไหมโปรตีนนี่ที่หนึ่งเลยค่ะคือพอได้ไปแบบมีความสุขในการรังสรรค์มากแต่คุณบอยไปไหนนะไปจีนใส่หมดเลยไหมนี่ขนาดไม่มีไข่นะผัดไทยมาแล้วกินมาแล้วสู้ตายค่ะเลิศแซ่บๆได้เลยนะไม่ต้องใจเย็นให้มันสุกก่อนไม่ต้องใครเขาตวงการทำอาหารไม่ต้องตวงครับจริงๆแล้วมันเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นั่นน็อตใส่นี่เดี๋ยวมันก็อร่อยไปเองไส้กรอกมาด้วยแหละเดี๋ยวถ้ามีเส้นเหลือเดี๋ยวทำให้อีกอร่อยนี่เราไม่มีหือกล้วยให้ชิมเหรออยากกินหือกล้วยมากตอนนี้ยังไม่เคยชิมครับผมกินแต่เส้นปลากับลูกชิ้นปลาตามอาจารย์ไปจำตามคนคิดค้นเลยน้ำมันหอยนี้เราเป็นน้ำมันหอยเห็ดหอมเนาะไม่ใช่น้ำมันหอยหรอกน้ำมันเห็ดหอมแต่เราเรียกน้ำมันหอยเพราะว่ามันก็จะแทนความหอมของน้ำมันหอยเดี๋ยวสับสนอันนี้ซอสผัดไทยความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เลยจ้าเอามันไม่มีแล้วนะคะผัดไทยเลิกแล้วนะคะผัดไทยเจ๊ลินไม่ใช่ผัดไทยประตูผีไม่ใช่เจ๊ไฝด้วยตอนนี้เผาเล็กเลยได้อะไรมาเอ้ยมีความสุขจังขอบคุณที่ให้ผมได้เป็นกลุ่มแรกนะครับในการได้ชิม VC เนาะนี่คือถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสวยกับคนที่รับประทานวีแกนนะครับกินเจกินมังสวิรัติจริงๆนะครับและที่เมื่อกี้ผมสนใจคือว่าวัตถุดิบที่บอกว่าจากต่างประเทศอ่ะนำเข้า 80% อันนี้สำคัญเลยนะครับต่อให้สุขภาพดียังไงถ้าเราขาดดุลผมว่ามันก็เหนื่อยนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีการเพิ่มนะครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรด้วยเผลอถ้าทำจริงๆเนี่ยมีเราสร้างตลาดจริงๆดีกว่ายางพาราอีกนะครับ
ยางพาราตอนนี้บางคนก็ไม่ไหวนะครับตัดต้นยางก็ไม่ได้เพราะมันขนาดก็ยังไม่ได้ยังกรีดยางไม่ได้แต่ทำไปแล้วคือเขาบอกมีดราม่าว่าเวลารัฐบาลส่งเสริมไม่ทำอะไรให้ทำตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าพอส่งเสริมไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะแบบราคาตกหมดอะนอกแม้นี่ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ผมทราบดีผมเรียนบกส.ด้วยนะครับวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็อบรมกับท่านทางที่เรียกว่ากรมวิทยาการกรมวิทยาการเกษตรนะครับก็สนใจเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้รู้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมูใช่ไหมที่มีหมูที่แทนเป็นปลาแซลมอนนะครับใช่ไหมครับตอนนี้เรื่องนวัตกรรมอาหารนี่สำคัญมากถ้าวันเราทำได้เองนี่ดีงามเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมจริงๆคุณแค่มี VC อยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็มีซอสสำเร็จของเราเนาะใส่ใบบุ้มอร่อยเลยจริงๆไม่ได้เถียงใครเถียงบอกได้เลยนะชิมได้เลยพี่ชิมไหมส่งครับส่งเสิร์ฟครับเมื่อกี้ใครยังไม่ได้กินครับใครอยากได้ชิมใครอยากชิมอ๋อเชิญครับเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ชิมอยากจะขอเรียนเชิญเลยคือต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านถ้าเกิดได้ลองชิมแล้วเนี่ยน่าจะติดใจแล้วก็น่าจะอยากซื้อเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นกระทะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเป็นโอกาสสุดท้ายเหมือนกันใครยังไม่ได้ชิมก็แวะมาทางด้านนี้ได้เลยนะคะจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟไอรินนะคะแล้วก็คุณบวยมากๆเลยอยากให้ฝากร้านอีกสักนิดนึงดีกว่าไหนๆวันนี้มาถึงที่นี่ทั้งทีใครที่อยากจะชิมเมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้ กำลังอร่อยค่ะมี2เพจ Facebook ครับค่ะเพจแรกเป็นร้านคาเฟ่ชื่อว่า The Mutes Cafe Facebook นะครับอันที่2ก็คือว่าบ้านบวยมาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวจะมี By Chef Lin ด้วยเป็นเรื่องของการทำอาหารฝีมือแม่นะครับซึ่งแม่ผมเองเนี่ยก็มีสูตรโบราณที่แบบอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะดัดแปลงทำยังไงให้เป็นสุขภาพด้วยแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านกูด้วยสุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยนี่คือสุดยอดแล้วสามารถสแกนอันนี้ได้เป็นโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นด้วยใครสแกนเป็นเฟรนด์นะครับเรามีส่วนลด 10% สามารถไปได้เลยนะครับที่ The Mutes สามารถสแกนตรงนี้ได้นะครับเผื่อจะอายกันนี่มาทางด้านนี้ได้นะคะวันนี้คือนอกจากได้ชิมเมนูอาหารทางเลือกแล้วยังมีโปรโมชั่นสำหรับไปต่อที่ร้านคุณบวยแล้วก็เชฟไอรินได้ด้วยนะคะเชื่อว่าวันนี้ค่ะหลายคนน่าจะติดใจนะรสชาติฝีมือการทำอาหารของเชฟก็แวะไปกันได้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณด้วยค่ะแต่ว่าเชฟไอรินยังอยู่กับเรากันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมีในช่วงต่อไปที่เป็นหัวข้อเสวนากันค่ะ